ิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทุนโรเลตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมักแล้วเมื่อมีเรื่องราวอะไรฮะเมื่อจันทร์อังคารที่ผ่านมาผมไปทดสอบรถยนต์ไฮบริดรุ่นล่าสุดนะครับก็คือ Accord Hybrid นะครับหลายคนบอกว่ามันแค่ minor change เองจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่าคำว่า minor change เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับจากเดิมที่ผ่านมารถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามีอยู่เหตุผลอยู่ 2-3 อย่างก็คือมันไม่ประหยัดจริงมันยังมีความกังวลสำหรับผู้ใช้ก็คือเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาวนะครับสำหรับการเดินทางทดสอบครั้งนี้ก็คือเป็นการร่วมทริปกับเพื่อนสื่อมวลชนนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ไปเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทที่พัทยานะครับแล้วเราก็ขับไปตามเส้นทางนะครับทางหลวงหมายเลข36นะครับผ่านสนามพีระนะครับแล้วเข้าไปสู่พื้นที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็พักทานอาหารกลางวันกันปุ๊บแล้วก็ขับกลับมาจุดเดิมแต่สิ่งที่สัมผัสได้บนถนนหลวงเลยก็คือมันแรงมากเป็นไฮบริดหน้าตารถถนนที่แรงมากนะครับมันไม่ใช่ไฮบริดที่มันมีความรักโลกอย่างเดียวมันยังมีความแรงจากการตอบสนองของกำลังเครื่องยนต์ด้วยหลักๆแล้วบอกว่าแรงมากนี่แปลว่ามันแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ที่ขับกันเนี่ยก็ถือว่าให้กำลังได้ปกตินะครับในรุ่นน้ำมันปกติแต่พอมาเจอตัวไฮบริดที่เป็นการอัพรุ่นบวกมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าของเดิมเราคิดว่าสมรรถนะมันก็ดีอยู่แล้วนะไฮบริดเวอร์ชันหนึ่งใช่ตัวแรกลองแล้ววิ่งดีแต่ครั้งนี้มีการปรับในเรื่องของการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์แล้วก็เพิ่มกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงขึ้นไปอีกโอ้โหที่สำคัญเลยก็คือมีปุ่มโหมดสปอร์ตให้เลือกเลยก็คือถ้าต้องการความสปอร์ตแบบชัดเจนเนี่ยเพียงแค่กดปุ่มนะครับแรงดึงจะสัมผัสได้ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของรูปโฉมภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยยังคงเดิมนะครับยังเป็น Accord Gen 9 Hybrid อยู่แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนก็คือไฟหน้าเป็น LED แบบ Full LED นะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED แล้วแต่ก็จะเห็นว่ามีแถบสีน้ำเงินบ่งบอกถึงความเป็นรถ Hybrid. พลังงานไฮบริดพลังงานสะอาดนะครับก็ถือว่าโอเคภายนอกจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะแต่เรื่องของกลไกภายในแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคของระบบไฮบริดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับไฮไลท์เลยก็คือชุดมอเตอร์นะครับมีการปรับสาเหตุที่กำลังมันแรงขึ้นได้เนี่ยก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีการปรับการพันมอเตอร์ใหม่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์แดง อาจจะแบบนั้นก็ได้ไม่ใช่มอเตอร์แบบเดิมอีกต่อไปมอเตอร์แบบเดิมเนี่ยมีการใช้ขดลวดที่เป็นขดลวดทองแดงแบบเส้นกลมก็จะมีการพันจำนวนขดของมอเตอร์ไฟฟ้ามีจำนวนเยอะมากนะครับทำให้มันมีกำลังของแรงม้าและแรงบิดของตัวมอเตอร์ที่สูงแต่เทคนิคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงครับปรับเส้นได้หรือเส้นทองแดงเนี่ยให้เป็นเส้นลักษณะของพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมครับเส้นพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมกับพื้นที่หน้าตัดกลมวงกลมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างวงกลมถ้าเรามัดขดลวดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างขดลวดต่อขดลวดอยู่เป็นพื้นที่ช่องว่างอยู่ถึงแม้จะมัดแน่นยังไงก็ตามขดลวดจำนวนมากยังไงก็ตามมันยังมีช่องว่างอยู่แต่การใช้พื้นที่หน้าตัดของขดลวดทองแดงแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันทำให้รอยต่อหรือพื้นที่ที่มันเคยเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยมันถูกทำให้แน่นเข้าด้วยกันทำให้น้ำหนักโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเบาลงในส่วนของมอเตอร์และ PCU นะครับแต่ว่าได้รับกำลังแรงม้าของตัวมอเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันเพิ่มมากได้พอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องยนต์นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับมีประมาณ112-113แรงม้าเพิ่มขึ้น2กิโลวัตต์นะครับแรงบิดของตัวเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นอีก10นิวตันเมตรแต่สำหรับตัวมอเตอร์เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ16กิโลวัตต์หรือเกือบ30แรงม้านะครับถือว่าสูงมากๆแรงบิดไม่แพ้กันครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ8นิวตันเมตรว้าวโอ้โหเกือบ1กิโลเลยทีเดียวก็ถือว่าเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้านี่ปาเข้าไป211แรงม้าครับโอ้โหนี่คือเครื่องยนต์ถ้าเทียบเป็นเครื่องยนต์เบนซินปกติคือเกิน 3,000 ซีซีใช่นะฮะมีความสูง200กว่าแรงม้าเนี่ยแบบนี้นะครับแต่พอมาใช้กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000 ซีซีแล้วมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยเนี่ยทำให้การทำงานของตัวเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะไม่มีช่วงเวลาที่ติดขึ้นมาบ่อยนะครับแล้วก็โหมดของการปรับของแบตเตอรี่เนี่ยมีการค่าความจุไฟที่ดีทำใ
สังเกตได้เลยว่าช่วงของการใช้ระบบ EV หรือระบบไฮบริดเนี่ยมันมีความนานเพียวๆมอเตอร์เพียวๆมันมีความนานมากในการใช้ระบบพลังงานและนานๆทีเครื่องยนต์ก็จะติดใหม่อีกสักครั้งนึงแต่สังเกตได้ว่าเวลาที่เราขับรถและเร่งแซงขึ้นไปเนี่ยรอบเครื่องยนต์อาจจะตีสูงขึ้นไปสูงมากประมาณ 5-6,000 รอบแต่มันไม่มีวัดรอบนะแต่จากสังเกตที่เราฟังเสียงเนี่ยครับแต่สิ่งที่รอบเครื่องยนต์สูงเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์กำลังจากเครื่องยนต์มาขับตัวรถโดยตรงครับมันเป็นเครื่องยนต์ปั่นมอเตอร์แล้วกำลังจากมอเตอร์กับปั่นไดชาร์จปั่นเจเนเรเตอร์และกำลังไฟฟ้าจากเจเนเรเตอร์เนี่ยจะถูกส่งเข้าไปที่แบตเตอรี่ไฮบริดครับก่อนที่จะถูกส่งเข้าไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนสิ่งที่ได้คืออะไรถ้าสมมติเอาเครื่องยนต์มาขับตัวรถเนี่ยมันต้องเสียความเสียดทานเสียแรงในการส่งถ่ายกำลังและที่สำคัญเลยก็คือรถมีแรงต้านมีน้ำหนักตัวรถนะครับแล้วก็มีเรื่องของแรงค่าแดกของค่าลมต่างๆค่าความสูงชันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กำลังเครื่องยนต์เนี่ยถูกไปปั่นไฟอย่างเดียวแล้วไฟฟ้าถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วส่งพลังกำลังไฟฟ้าไปให้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเอาชนะการเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงบิดสูงสุดที่เริ่มหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการได้เปรียบของการออกแบบก็ถือว่า Honda ทํา2อย่างที่ถูกต้องเลยตามหลักการนะครับก็คือ1เลยนะครับให้เครื่องยนต์นะครับทำงานน้อยลงแต่ว่าให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานมากขึ้นการใช้น้ำมันก็จะลดลงนะครับนี่คือไฮไลท์แล้วก็การปรับให้มีกำลังของมอเตอร์สูงขึ้นเนี่ยทำให้ความแรงมันได้สัมผัสได้อย่างชัดเจนในขณะที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นแล้วมันจะประหยัดไหมนะครับมันประหยัดขึ้นจริงนะครับจากการเคลมเนี่ยประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอขับแบบทดสอบเนี่ยมันจะเหลือประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรแต่นั่นคือการเดินคันเร่งค่อนข้างหนักหรือถ้าในช่วงเวลาที่เราเดินคันเร่งค่อนข้างหนักมากจริงๆเนี่ยมันก็เหลือประมาณสัก 15-16 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งกดเต็มๆเลยเต็มๆเลยเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ 2.4 เบนซินปกติแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรก็ยังประหยัดกว่าเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆมันมี 30% นะครับจากการใช้งานจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการใช้งานส่วนในเรื่องที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคือเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ Honda เรียกว่า Honda Sensing ที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้หลายๆท่านดูได้ในคลิปวิดีโอของ Honda แล้วกันว่ามันมีอะไรเข้าไปบ้างจากเดิมที่มันมีระบบเบรกออโต้วันนี้มีการใส่ระบบอัตโนมัติที่เพิ่มเติมก็คือช่วยรักษาให้อยู่ในช่องทางเหมือนรถยุโรปหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็มีการป้องกันการชนคนเดินเท้าด้วยนะครับก็เรียกว่า safety feature เนี่ยใส่มาค่อนข้างเต็มพอสมควรพูดง่ายๆก็คือระบบ lane keeping หรือว่าระบบemergency brake in town นะครับก็คือการเบรกกระทันหันโดยกรณีความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องบอกว่าวันนี้ Accord ก็จัดเต็มต้องใส่เขาจะขึ้นไปฟัดกับ V60 หรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ไหมวันนี้คนจะซื้อ Volvo แต่คิดอยู่แล้ว Accord เขามีแล้วนะใช่ก็จะมีหลายคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมันมีความน่ากังวลไหมในเรื่องของการใช้รถไฮบริด1แบตเตอรี่ให้เท่าไหร่ถ้าซื้อวันนี้จนถึงก่อนสิ้นเดือนก่อนสิ้นปีก็จะดูแลแบตเตอรี่ให้10 ปีส่วน5ปีก็คือระบบไฮบริดทั้งหมดดูแลให้แบตเตอรี่คือ5บวก5 5บวก5ถ้าคุณยังอยู่ในวารันตีคุณซ่อมสูงมาตลอดก็รับไปอีก5ปีได้แต่ถ้าคุณมาเซอร์วิสวันแรกแล้วคุณหายไปเลยนั่นคือจบขาดกันใช่นะครับระบบไฮบริดดูแล5ปีแบตเตอรี่ดูแล10ปีก็เรียกว่าดูแลกันยาวๆนะก็ถือว่ามั่นใจขึ้นนะผู้ใช้ครับอ่ะมาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะอ่ะโอเคกับการทดสอบ Accord Hybrid มาเลเซียณเวลายังเหลืออยู่มาดู SUV กันหน่อยฮะจัดป่ะ Toyota BB กับ Nissan Cube เลือกตัวไหนดีครับน่าใช้กันโฉมไหนอ่ะคิ้วก็มีตั้งหลายตัวถ้าถึงคิ้วปัจจุบันเนี่ย BB ก็ BB เหอะใช่คิ้วผมล่าสุดนี่มันหล่อมากเลยนะครับโอ้โหดูแล้วมันเมื่อก่อนเนี่ยมันโคละแนว BB มันออกรถแนวแบบล้ำล้ำมันได้ขึ้นเสียงได้ไฟปุ๊บบับปุ๊บบับคิ้วเก่าเนี่ยเขาออกแนวเหมือนเขากล่องก็บอกว่ามันคิวบิกอะแล้วเขาทำประมาณแบบเรโทรนิดนิดย้อนยุคอะไรหน่อยหน้าแบบดูอารมณ์นิสสันตัดออกมาโตโยต้าก็มาแบบเฉียวใช่แต่ว่ากลับกันพอคิ้วใหม่ออกมาคราวนี้ล้ำเลยผมว่าดูดีเลยหล่อเลยไม่ได้อันนี้คำถามไม่ได้บอกว่าตัวใหม่ตัวเก่านะครับหรืออาจจะเป็นคิ้วที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน2ยกกำลัง3แล้วก็ BB ที่เขาวิ่งกันรถประสบประกอบมันเกินหรือเปล่าถ้าเป็นพวกนี้ก็จะถามประมาณนี้ก็แล้วแต่ชอบถ้าอย่างนั้นก็ผมแนะนำให้ขอให้ซื้อเป็น2ยกกำลัง3ซื้อคิ้วดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็ซื้อเป็นตัวยาว7ที่นั่งซะคิ้ว3อ่ะจบเลยนะครับมารุ่นล่าสุดเบอร์เจอรี่ดีเซลค่าซ่อมบำรุงเป็นยังไงครับถูกครับ
ก็ไม่ได้เครื่องยนต์ก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาเครื่องเขามีอยู่แล้วเล็กวิ่งระเบิดยอโต้โอ้โหวิ่งกระฉูดเลยครับใช่ครับแล้วก็ค่าความประหยัดก็ถือว่าโอเคเพราะรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่รุ่นเบนซินหลายคนบอกว่าเป็นรถที่ดีแต่ถ้าจะใช้งานหนักจริงๆต้องติดแก๊สซึ่งนี่มันกลายเป็นรถฮะวันนี้มันกลายเป็นรถประจำกระทรวงไปแล้วเบนจูรี่ใช่ถูกป่ะทุกกระทรวงอ่ะระดับอธิบดีนี่เบนจูรี่ทั้งนั้นนั่งเบนจูรี่ใช่ปล่อยฮุนไดไปแย่งอยู่พักนึงเนี่ยดีเซลกับมาชิงตลาดตอนนี้โอ้โหก็เรียกว่าทุกกระทรวงทบวงกรมนี่เบนจูรี่ทั้งนั้นครับเต็มไปหมดบริษัทห้างร้านก็เดี๋ยวนี้ระดับ GM ก็นั่งเบนจูรี่นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว SMS หน้าจอยาวๆเลยกำลังมอง PVV ตัวไหนโอ้โหเราพูดเป็นเยอะมากณวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม PPV Everest มีปรับรุ่นรองรุ่นเครื่องเล็กให้มีออปชันเท่ารุ่นใหญ่นะฮะแต่ราคาก็ปรับขึ้นเหมือนกันใช่เขาปรับขึ้นตั้งแต่2016เนี่ยก็ราคาขึ้นไปหมดแต่ Pajero Sport เป็นรถที่ดูคุ้มค่านะครับถึงแม้ภายในอาจจะเป็นข้อติข้อนึงนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วคุ้มค่าเงินที่สุดก็ตามงบท็อปร้าน4กว่าตามงบอ่ะจะร้าน4จะเอาให้มันพรีเมียมเบาะหลังแท้แบบ Everest ก็ไม่ใช่Mule X 1.9 เป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เน้นความแรงในกรณีขับเดิมๆนะใช้งานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้เลยก็คือไม่จุกจิกเพราะไม่มีระบบอะไรเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมันราคาไม่แพงเครื่อง 1.9 ก็พอตัวมันนะครับแต่ซินเวียน่าเล่นไหมครับค่าดูแลแพงไหมซินเวียไหนอะฮะ S13 S14 S15 S13 14จะไปหาที่ไหนล่ะพวกคุณเขายังมีมือสองในท้องตลาดอยู่นะเน่ามากเก่าแล้วคงเป็น S15 สเปค R อะไรเงี้ยก็สเปค R อะไรพวกนี้ถ้าเป็น S15 สเปค R เขาจริงๆแล้วก็พอใจในสิ่งที่เองมีได้เลยแล้วก็เป็นรถที่จริงๆแล้วอะไหล่มีทุกชิ้นเชียงกงนี่มีทุกชิ้นใช่แล้วก็เครื่องยนต์นี่เยอะเป็นโฉมล่าสุดของนิสสันอยู่ซินเวียยังไม่มีตัวใหม่ออกมาแล้วก็ความแตกต่างสเปค R กับธรรมดาก็คือเครื่องยนต์ SR ที่เป็นไม่มีเทอร์โบกับมีเทอร์โบครับก็ที่เขาเล่นกันเป็นสเปค R แท้ก็คือตอนนี้ในท้องตลาดมีอยู่เยอะที่ไม่ใช่สเปค R แต่ว่าไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ก็วางเอาเครื่อง SR ฝาดำหลังหักเทอร์โบมาวางก็ได้ข้อดีของมันก็เป็นสเปค R แท้ก็มีราคากว่าถ้าสเปค R แท้ก็มือใหม่หัดเล่นก็ต้องระวังนะครับก็ขับสนุกพวงมาลัยกระแทกกันเล่นเข้าไปนี่ท้ายกว่าไปแก้กันไม่รู้จะแก้กันยังไงนะอ่ะวันนี้เวลาหมดในท่านี้ในสัปดาห์นี้ครับนะครับนี่คือการเริ่มต้นเดือนกันยายนอย่างสดใสก็หวังว่าฝนก็คงจะหมดไปครับทนอีกเดือนนึงพอถึงตุลาก็ฝนหมดก็น่าจะเฮฮามีความสุขครับแป๊บๆเปิดปลายฝนปลายฝนต้นหนาววันนี้หมดเวลาในพิธีเรา3คนลาไปก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายไว้กับสกู๊ปของเรื่องราวของ My Dad Film ครับนะครับที่มีเทคโนโลยีเรื่องราวของนาโนเซรามิกแล้วก็โฟโตโคมิกสามารถปรับแสงตัวเองได้ 10% ทั้งในที่ร่มแล้วก็ในที่แจ้งนะครับเรื่องราวของมานาฟิล์มก็ติดตามชมกันได้คุณผู้ชมสนใจก็โทรเข้าไปติดต่อได้วันนี้เราสามคนหมดเวลาเพียงนี้ราตรีสวัสดิ์ราตรีฝันดีสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ My Dad Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า My Dad ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ My Dad ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50%
และคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดัสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะอ๋อพอรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพอกระจกก็มาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชชาแนลสวิชชั่น691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ